พาไปดูบรรยากาศค่ะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นักดับเพลิงหลายพันคนต้องเข้าไปจัดการกับไฟป่าภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดและมุ่งดับไฟในพื้นที่ที่มีเปลวไฟหลายสิบลูกยังคงลุกลามอยู่นะคะ สถานการณ์ที่เราเห็นนี้คือผ่านไปแล้ว5วันนะคะหลังจากที่ไฟป่าได้แผดเผาทําลายป่าแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกไปแล้วจํานวนมากส่งผลทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย7คนค่ะ ชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งอาศาัยอยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลากว่า50ปีบอกว่าเหตุการณ์ที่น่าเกิดขึ้นน่าสยดสยองและก็น่ากลัวด้วยนะคะเพราะว่าไฟป่าโหมกระหน่ำลุกลามไปทั่วเมืองรวมถึงยังสร้างความกังวลต่อพวกเขานะคะว่าปศุสัตว์ของเธออย่างแกะ11ตัวเนี่ยจะอยู่กันยังไงเพราะว่าไฟป่าแผดเผาจนตอนนี้พวกมันไม่มีอะไรจะกินแล้ว รายงานบอกว่าไฟป่าลุกลามไปยังลานจอดรถทำให้รถยนต์ถูกไฟเผาไม่เกรียมต้นไม้รวมไปถึงถนนหนทางก็ยังคงมีควันฟุ้งกระจายอยู่ทั่วเมืองเช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะอุณภูมิตอนนี้เริ่มเย็นลงแล้วก็มีความชื้นมากขึ้นนับตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาตรงนี้ก็เป็นปัจจัยช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำได้มากขึ้นหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติในช่วงที่มีลมกระโชกแรงแล้วก็ลมเหล่านี้ก็พัดเปลวไฟไปนะคะทำให้ไฟยิ่งลุกลามเข้าไปใหญ่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติโปรตุเกสรายงานคาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่22 27องศา เซลเซียสทั่วบริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิที่บันทึกเอาไว้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เกิน30องศาเซลเซียสค่ะ